การก่อตั้งอาเซียนเราก็ได้ยินมา40-50ปีแล้วโดยอาเซียนกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคมปี2510ณวังสลาลมกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของกระทรวงการต่างประเทศของไทยในสมัยนั้นโดยมีผู้แทนจาก5ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ลงนามในปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพโดยผู้แทนทั้ง5ได้ร่วมก่อตั้งอาเซียนเช่นประเทศไทยพันเอกพิเศษดร.ถนัดคอมันอินโดนีเซียนายอดัมมาลิกมาเลเซียนายตุนอับดุลลาซักบินฮุเซนฟิลิปปินส์นายนาซิโซลาโมสและสิงคโปร์นายเอสราชาลัตนัมอันที่จริงความริเริ่มในการก่อตั้งอาเซียนเกิดจากความพยายามและการผลักดันของรัฐบาลไทยในช่วงจอมพลถนอมกิตติกจรเป็นนายกรัฐมนตรีและพันเอกพิเศษดร.ถนัดคอมันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยในสมัยนั้นโดยมีความคิดที่จะริเริ่มสมาคมการร่วมมือในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงได้ริเริ่มเชิญรัฐมนตรีที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินนโยบายการต่างประเทศจากประเทศเพื่อนบ้านอีก4ประเทศที่มีอุดมการณ์และการปกครองเดียวกันประกอบด้วยประเทศฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์มาร่วมประชุมการปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการณบริเวณชายหาดบางแสนบ้านพักรับรองที่แหลมแท่นระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคมปี 2510การประชุมที่จัดขึ้นในประเทศไทยดังกล่าวสื่อมวลชนของไทยต่างไม่รู้เป้าหมายที่แท้จริงของการพบปะในครั้งนี้อาจเป็นเพราะในช่วงเวลาก่อนการกำเนิดอาเซียนประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียมีข้อพิพาทกับมาเลเซียจึงทำให้การเข้าใจว่าการพบปะในดังกล่าวครั้งนี้เป็นการเจรจาเพื่อยุติปัญหาข้อพิพาทต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยไม่ได้คาดหวังว่าจะเกิดการก่อตั้งสมาคมขึ้นใหม่การประชุมเจรจาของผู้นำประเทศทั้งผู้แทนทั้ง5อาเซียนนี้นับเป็นความร่วมมือที่มีมาจากความต้องการภายในของภูมิภาคซึ่งแตกต่างจากองค์กรอื่นๆที่เกิดขึ้นจากความต้องการของประเทศมหาอำนาจในนอกภูมิภาคเช่นองค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือสปอ.องค์การซีโตแม้ความคิดทางการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันอย่างมากครับและมีอุดมการณ์ทางประชาธิปไตยที่แตกต่างกันหรืออาจมีความคล้ายคลึงกันโดยมีศักยภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือทุกประเทศมีความห่วงใยกันในปัญหาความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคที่ร่วมกันอีกทั้งหลายประเทศในภูมิภาคนี้มีความร่วมมือกันมาก่อนในหลายเรื่องเช่นบางประเทศได้มีการร่วมมือกันแบบทวิภาคีหรือการร่วมมือกันในระหว่างประเทศแบบ1กับ1ประเทศหรือการร่วมมือแบบพหุภาคีหลายๆประเทศร่วมมือกันผู้แทนทั้ง5ได้ร่วมมือการปรึกษาหารือเกี่ยวกับกลไกสำหรับองค์กรใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้นโดยคาดหวังไว้ว่าจะเป็นองค์กรที่สามารถสร้างความมั่นคงภายในภูมิภาคให้เกิดขึ้นได้การประชุมในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2510 หน้าบ้านพักรับรองที่แหลมแท่นในบรรยากาศอย่างไม่เป็นทางการท่ามกลางความรู้สึกที่เป็นฉันมิตรและมีการอบอ้อมอารีในความคิดเห็นที่แตกต่างกันเพื่อให้นำไปสู่การก่อตั้งสมาคมภายในภูมิภาคอย่างแท้จริงแม้ว่าหลายๆประเทศจะมีความขัดแย้งกันระหว่างประเทศแต่ก็มีความยินดีที่จะหย่อนกันไปในความคิดเห็นของผู้นำจากต่างประเทศของตนก่อนที่การตกลงจะประนีประนอมทำให้เกิดความเรียกร้องในบรรยากาศในการประชุมครั้งนี้ว่าจิตวิญญาณแห่งบางแสนหรือ Spirit of บางแสนและมุ่งเน้นที่จะสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญที่มากกว่าการเมืองภายในภูมิภาคและสร้างความพอใจแก่ทุกฝ่ายทำให้มีการใช้คำว่า The New Economic Community หรือประชาคมเศรษฐกิจใหม่นำมาใช้ในการประชุมในครั้งนี้ในวันที่7สิงหาคม2510การประชุมผู้แทนทั้ง5ประเทศได้เริ่มประชุมกันอย่างน่าเป็นทางการณวังสลาลมหรือกระทรวงการต่างประเทศของไทยในสมัยนั้นได้นำคำตกลงจากที่บางแสนมาประมวลเป็นข้อตกลงในการจัดตั้งสมาคมโดยทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียนายอดัมมาลิกเป็นผู้เสนอชื่อของสมาคมที่รวมตัวกันขึ้นใหม่นี้เป็นอาเซียนด้วยสื่อมวลชนของไทยในขณะนั้นออกนามการก่อตั้งสมาคมนี้แตกต่างกันเช่นสมาคมความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ CR ในวันที่8สิงหาคม2510
ผู้แทนทั้ง5ประเทศไปได้เริ่มการก่อตั้งอาเซียนในการร่วมลงนามในปฏิญญาอาเซียนและกระทรวงการต่างประเทศโดยไม่มีการออกแถลงการร่วมและในวันนี้จอมพลถนอมกิตติกจรได้จัดงานเลี้ยงที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเป็นเกียรติในการยินดีแก่รัฐมนตรีทั้ง5ที่ร่วมกันก่อตั้งอาเซียนขึ้นในปัจจุบันที่เรารู้จักกันอาเซียนก็มีถึง10ประเทศและยังมีอีก2ประเทศที่ยังเป็นรัฐสังเกตการณ์นั่นก็คือติมอร์เลสเตและปาปัวนิวกีนี